สวัสดีครับผมมาทำการวัดซีทุกตัวเลยครับคาปาซิเตอร์นะครับแบบมีขั้วนะครับรู้สึกว่าจะถ้าจะไม่ผิดก็จะมี5ตัวนะครับให้ทำการวัดทั้งหมดนะครับเนื่องจากไม่รู้ว่าตัวไหนเกี่ยวกับความถี่บ้างนะครับถ้ามันลดปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ไอซีพังเลยครับอันนี้ได้ 1,100 ไมโครฟาราดนะครับมันวัดได้เกินกว่าความเป็นจริงนะครับค่าสูงสุดในวงจรนี่แค่100ไมโครฟาราดเป็นการวัดรวมนะครับดังนั้นเราจะต้องถอดออกมาวัดทีละตัวนะครับในบางกรณีเราสามารถวัดในวงจรได้ครับในบางกรณีก็ไม่สามารถวัดได้ครับอันนี้เป็นการวัดรวมหลายตัวเข้าไปนะครับเป็นพันโครนะครับให้ทำการถอดออกมาวัดนะครับว่าตัวไหนมีค่าลดบ้างนะครับเป็นสาเหตุให้ IC LNK นะครับ302 PN นะครับสิ้นชีพไปนะครับช็อตเราก็จะทำการวัดตัวนี้นะครับที่เป็นแถบก็คือขั้วลบนะครับอันนี้เราไม่ต้องคำนึงถึงขั้วนะครับเพราะมิเตอร์เขาจะไปไหนแล้วหาขั้วให้โดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องคำนึงถึงขั้ว 96.2 ครับถ้าวัดได้อย่างนี้100ไมโครฟาราดก็เป็นการลดค่าแล้วครับค่ามันลดลงไปแล้วนะครับ100ไมโครฟาราด16โวลต์นะครับค่าลดไปแล้วนะครับถ้าค่าลดแบบนี้เราก็จะต้องเปลี่ยนนะครับถ้าเกี่ยวข้องกับความถี่ก็จะทำให้ความถี่สูงขึ้นนะครับเป็นเหตุให้ IC LNK พังผมใช้35โวลต์ได้นะครับถ้าใช้35โวลต์ก็จะทนผ่านกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าใช้โวลต์ที่ต่ำกว่า16โวลต์นะก็จะพังในทันทีเลยนะครับทีนี้ผมก็จะทำการวัดนะครับของดีนะครับการแตะนะครับถ้าแตะโดน2มือนะครับจะเป็นการวัดตัวเองนะครับจะไม่สามารถวัดได้นะครับเราจะต้องทำการอย่าให้โดนนะครับให้โดนมือเดียวพอ103ไมโครฟาราดครับตัวนี้คือของดีนะครับเพิ่งซื้อมาใหม่นะครับเราก็จะเอาตัวนี้นะใส่เข้าไปแทนเลยครับสังเกตว่าถอดออกมาก็จะเจอค่าลดกันเลยนะครับสายที่ดำนะครับก็คือขั้วลบนะครับจำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าใส่ผิดมันจะฟูขึ้นมาทันทีนะครับบวมเลยนะครับซีจะบวมนะครับบวมปูดออกมานะครับถ้าบวมปูดออกมาก็แสดงว่าเสียแล้วนะครับอันนี้นะครับถ้าแถบมีแถบอย่างนี้ก็คือขั้วลบครับสังเกตจะมีขีดลบด้วยและสังเกตว่าขั้วลบจะเป็นขาสั้นนะครับถ้าขายาวก็จะเป็นขั้วบวกนะครับโดยปกตินะครับการใส่ห้ามใส่ผิดขั้วนะครับเวลาใส่เสร็จนะครับจะต้องมาตรวจทานอีกหนึ่งครั้งนะครับถ้าเกิดใส่ผิดมันจะบวมทันทีเลยนะครับและอาจและบางครั้งก็จะเปลี่ยนส่วนใหญ่จะเปลี่ยนซีตัวนั้นเข้าไปใหม่ก็จะหายก็ไม่มีปัญหาก็ใช้งานได้ครับแต่ในบางกรณีครับมันจะทำให้อาไหม้ไปเลยนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนอาอีกตัวนะครับจากนั้นเราก็จะทำการบัดเกลี้ยเข้าไปนะครับการบัดเกลี้ยเข้าไปครับทำไปทีละตัวนะครับที่แผงก็จะเขียนค่าไว้ให้เสร็จนะครับซึ่งก็ดีครับอันนี้ 4.7 ไมโครฟาราด400โวลต์นะครับตัวนี้จะต่ออยู่กับขาเดนนะครับของ IC LN 4.7 โวลต์400ไมโครฟาราดครับ 4.7 ไมโครฟาราดนะครับ400โวลต์นะครับโวลต์สูงกว่าได้นะครับโวลต์ต่ำกว่าไม่ได้นะครับมันจะต่ออยู่กับขาซีนะครับไอ้ขาแดนนะของ IC LN 302 PN LNK นะครับ LNK 302 PN ต่ออยู่ขาแดนนะครับเราจะทำการวัดทั้งหมดนะครับเราไม่รู้ว่าตัวไหนมันจะเป็นตัวที่ทำให้มันเสียนะครับแล้วเราไม่เคยรู้วงจรของมันครับถ้าในกรณีที่รู้เราก็สามารถเปลี่ยนเพียงตัวนั้นก็ได้ครับแต่สังเกตดูถ้าวัดแล้วมันต่ำอันนี้ 4.5 ไมโครฟาราดครับถ้าอันนี้ก็ต่ำนะครับต่ำไปแล้วนะครับทำไปประมาณ 0.2 ไมโครฟาราดนะครับซึ่งก็ถ้าเราวัดแล้วรู้สึกว่ามันต่ำก็ต้องเปลี่ยนให้หมดเลยครับการปัญหาที่จะตามมาครับถ้าต่ำเนี่ยถ้าที่สาเหตุที่มันลดนะครับเป็นเพราะว่ามันใช้งานหนักนะครับเมื่อมันใช้งานหนักมันก็จะลดนะครับมันก็จะลดลงมาและก็ได้ในไม่นานก็จะทำให้เกิดตีแห้งเลยนะอันนี้ 4.7 ไมโครฟาราด400โวลต์ครับอีกตัวนะครับนี่มันมี2ตัวนะครับตัวนี้ได้ 4.52 นะครับไมโครฟาราดนะครับ
ตัวนี้รู้สึกจะตกมากกว่าตัวที่แล้วนะครับมันมีทั้งหมด2ตัวนะครับ47ไมโครฟาราด400โวลต์นะครับสลับยังไงมันก็เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามิเตอร์ดิจิตอลนะครับก็จะมาคู่ให้เองครับซึ่งสะดวกสบายมากครับเราไม่ต้องมาคำนึงถึงพั่วเลยครับอันนี้ที่วงจรจะเขียนไว้ว่า 4.7 ไมโครฟาราด400โวลต์นะครับที่มีขีดดำนะครับก็จะคือขั้วลบนะครับที่ขีดดำคือขั้วลบนะครับห้ามใส่ผิดนะครับใส่ผิดปู้เลยนะครับปูดบวมแล้วก็มะปู้ขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็น25โวลต์นะครับ10ไมโครฟาราดนะครับแล้วก็จะถอดก๊าซทั้งหมดนะครับสำหรับคาปาซิเตอร์หรือซีนะครับที่มีขั้วนะครับเราจะทำการถอดทั้งหมดเลยถ้ามันใช้งานหนักมันก็จะค่าลดนะครับอันนี้เป็น10ไมโครฟาราด25โวลต์นะครับเราทำการวัดได้เท่าไหร่ครับถ้า2มือไม่ได้นะครับแตะโดน2ข้างไม่ได้นะครับให้แตะข้างเดียวได้ครับก็จะเป็นการถ้าวัดแตะ2มือจะเป็นการวัดตัวเองครับได้10ไมโครฟาราดพอดีครับอันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนครับแต่ผมก็อยากจะเปลี่ยนเพื่อเป็นการเปลี่ยนยกอะไรนะเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ยกแผงเลยครับจะได้คุยได้ว่าเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ยกแผงครับผมก็จะเอา10ไมโครฟาราด50โวลต์นะครับสังเกตว่าโวลต์จะสูงกว่าไม่สูงกว่าดีกว่าครับแต่ถ้าต่ำกว่าฟังครับทันทีครับว่าได้10จุดเท่าไหร่ครับ10จุด10.3 10.39 ไมโครฟาราดครับผมก็จะเปลี่ยนนะครับเพื่อความสบายใจนะครับจริงๆแล้วไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับเพราะเวลาทำมาใหม่ๆเขาจะทำค่าเกินมันนิดๆนะครับอันนี้ก็มีแถบนะครับมีแถบก็คือขั้วลบนะครับก็จะเขียนว่าขีดลบนะครับแล้วก็ขาก็สังเกตได้ว่ามันจะขั้วลบมันจะขาสั้นนะครับขั้วบวกสังเกตว่าจะขายาวนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำมาอย่างนี้จากนั้นก็ทำการแยกขาหน่อยครับเพื่อให้มันไม่หล่นครับไม่งั้นถ้าไม่งั้นมันก็จะไหลออกไปเหมือนเดิมครับแยกไว้นิดเดียวก็พอครับอันนี้ก็คือตัวที่เราจะทำการเปลี่ยนครับในตอนหน้านะครับเราจะทำการใส่เข้าไปครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ